ขยะ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 และนี่ก็ขยะมองทางไหนก็จะเต็มไปด้วยขยะหากเราไม่ช่วยกันกำจัดขยะอย่างถูกวิธีโครงการแปลงขยะเป็นทุนเทศบาลตำบลสันผักหวานจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่รองจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีการเจริญเติบโตแบบรวดเร็วและมีประชากรเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของเอเชียแห่งที่หนึ่งดังนั้นการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจึงก่อให้เกิดวัตถุเหลือใช้เพิ่มนักขึ้นนั่นก็คือขยะขยะขยะที่สร้างปัญหาอันน่าปวดหัวอย่างยิ่งทั้งยังกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางชนิดได้แห่มต่อยเทศบาลตำบลสันผักหวานเป็นแห่มปื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นกู้วันกู้วันและก็กู้กู้วันโดยมีอัตราเฉลี่ยเมื่อปี2557มีขยะเพิ่มขึ้นถึง 3.2 ตันเพิ่มจากปี2554กว่า 1.4 ตันซึ่งเป็นจำนวนขยะที่ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนนักกว่า5ล้านบาทเพื่อมาบริหารจัดการกับขยะเพียงอย่างเดียวทีมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผักหวานนำโดยนายณรงค์ประมาละนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวานจึงมีแนวคิดในโครงการแปลงขยะเป็นทุนของเทศบาลโดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่เพื่อจัดการขยะให้ได้ผลที่นักที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อหมู่บ้านกู้หมู่บ้านในตำบลสันผักหวานต่อไปพี่น้องครับเทศบาลตำบลสันผักหวานนั่นนะครับติดกับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นชุมชนเข้ามาก่อเยอะนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อเทศบาลข้างเคียงนะครับในเรื่องของขยะมูลฝอยต่างๆนั้นนะครับเทศบาลตำบลสันผักหวานก็ริเริ่มในการทำเรื่องของขยะคัดแยกเชิญชวนพี่น้องในชุมชนนะครับร่วมอกร่วมใจกันคัดแยกขยะนะครับก็มีโครงการนำร่องอยู่2หมู่บ้านนะครับบ้านหมู่ที่7บ้านสันผักหวานน้อยแล้วก็บ้านหมู่ที่6บ้านมั่นคงนะครับสหกรณ์บ้านมั่นคงก็ได้ร่วมกันทําแล้วก็เกิดผลสำลิดนะครับพี่น้องข้างเคียงที่จะเริ่มดำเนินการก่อป้ากันเข้าไปดูว่าการคัดแยกขยะนั้นมันมีประโยชน์จะใดนะครับพอได้เข้าไปร่วมแล้วนะครับก็เกิดความภูมิใจนะครับทุกองค์กรก็อยากจะเริ่มคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะมาขายในตลาดนัดขยะของเฮานะครับสำหรับตลาดนัดของเฮานั้นก็จะมีวันอาทิตย์นะครับจะเปิดกันในเดือนละ1ครั้งนะครับต่อไปเมื่อมีขยะลดลงนั้นอาจจะเป็น2ครั้งต่อการซื้อขายเตือนหนึ่งนะครับดังนั้นก็พี่น้องก็ที่มีขยะนะครับก็เก็บขยะรวบรวมไว้นะครับแล้วก็เอามาขายเป็นขยะทองคำนะครับที่จะแปลขยะให้เป็นเงินเป็นทองให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับโครงการแปลงขยะเป็นทุนจึงดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2557มีการกำหนดรูปแบบเป็น3กิจกรรมหลักดังนี้การนัดขยะเป็นการเริ่มต้นให้ชาวบ้านหูจักคัดแยกขยะในครัวเรือนบ้านไผ่บ้านมันและนำขยะมาคัดกรองเพื่อขายในกาดขยะซึ่งชุมชนเป็นฝ่ายดำเนินการเองโดยมีเทศบาลตำบลเป็นพี่เลี้ยงและให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นคงถาวรสืบต่อกันไปในวันต่างหน้าโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน3ขั้นตอนดังนี้จัดประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านนำร่องเพื่อนำมาเป็นต้นแบบและได้เลือกหมู่บ้านสันผักหวานน้อยหมู่7ชุมชนสหกรณ์บ้านมั่นคงหมู่ที่6มาเป็นหมู่บ้านนำร่องนำคณะทำงานตึงหมดไปศึกษาดูงานและฝึกการปฏิบัติแต่ในพื้นที่ตำบลยุว่าอำเภอสันป่าตองเพื่อสร้างความเข้าใจและพร้อมดำเนินงานในตำบลสันผักหวานถิ่นฐานของตัวเก่าจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจอย่างตรงกันและเล็งเห็นเจตนารมณ์อันดีต่อกันในประโยชน์ของส่วนรวมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการนัดขยะล่วงหน้า2วันเป็นอย่างน้อยด้วยการประชาสัมพันธ์วันการนัดขยะเตรียมเอกสารอุปกรณ์และผลิตสินค้าชุมชนสำหรับจำหน่ายจัดกิจกรรมการนัดขยะพร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆการคัดแยกขยะสิ่งเหลือใช้ที่นำมารีไซเคิลได้กับขยะที่ต้องนำไปทำลายขยะเน่าเสียเศษอาหารผักสดต่างๆเพื่อการนำเอาไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพต่อไปเข้าใจ
ไทยหรอสะอาดเติมที่ขยะกว้างเนอะมีการครับคือครับแรกกันนี่ดีอย่างไรพ่อครับอ๋อดีเจ้าดีกับเจ้าได้น้ำยาตัวน้ำยาพ่นกว่าดีอะเจ้าน้ำยาอันอย่างว่าซักผ้าเนี่ยนะดีแต่เลยเจ้าครับแล้ววันนี้เอาอย่างมาพ่อครับวันนี้เอาเครื่องซักผ้าเจ้าเอากระดาษเอาขวดเจ้าโอ้วันนี้ได้น้อยเดียวเจ้าเก็บ200น้อยเดียวโอ้นี่ได้เก็บ200 200,000เออได้200,000มันพวกที่ได้แน่200,000อ่ะพวกหวยออกพวกหวยออกเจ้าข้อแง่ตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมขอบดีเขาต้องขยายเขาต้องขยายอยู่ตลอดเวลาต้องย้ำอยู่ตลอดเวลาคนแรกวันนี้ที่เขาได้ดีขนาดนี้ก็พอมหาลัยนอนท่านอธิการบดีเพื่อนปรับข้อคำว่าทำร่วมกันแล้วเขาอยากเป็นคือเป็นต้นแบบเป็นโมเดลอะครับคือต้องมาดูแล้วทำครับจริงๆผมอยากให้ที่หันลงนะทำร่วมกันก็ได้จริงๆผมมีห้องมีอุปกรณ์มีบุคลากรพร้อมมีตัวอย่างที่ดูมีอย่างที่ดูได้ก็ดีใจก่อนอื่นผมต้องอยากจะชมเชยอาจารย์จิตจาก่อนนะครับว่าเพิ่นเป็นคนลงมือปฏิบัติไม่ใช่อู้และปล่อยคนอื่นทำหน้าที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเนี่ยผมศึกษาทั่วไปเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมถือว่าผมโชคดีนะฮะที่มาอยู่ในชุมชนไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเมืองการอยู่ในเมืองการที่ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนหรือการที่มีส่วนร่วมหรือดึงชุมชนมาเป็นส่วนร่วมเนี่ยยากมากทำไมนะโดยนโยบายโดยหน้าที่บทบาทของผู้นำศึกษาเนี่ยเราจะต้องบริการวิชาการคือกระชุมชนอยู่แล้วกิจกรรมเหญ้าปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้และเศษวัตถุเหลือใช้ต่างการเกษตรเป็นกิจกรรมเพื่อลดปริมาณขยะเศษใบไม้กิ่งไม้และวัตถุเหลือใช้ต่างการเกษตรหญ้าและอื่นๆเพื่อลดการเผาอันก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยการรณรงค์ให้ชาวบ้านนำเอาเศษใบไม้กิ่งไม้หญ้ามาขว้างเปาะกันไว้ในจุดที่กำหนดโดยทางเทศบาลจะได้ตัวไปจัดเก็บเพื่อนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้ชาวบ้านได้เอาปิ๊กไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไปแฮมกิ้งคือการทำปุ๋ยมักชีวภาพจากขยะเปี๊ยะและขยะสดจากร้านอาหารและจากครัวเรือนเทศบาลตำบลสันพักหวานได้ให้บริการจัดเก็บขยะเศษอาหารจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงเศษอาหารจากการจัดงานต่างๆในหมู่บ้านเพื่อนำเอาเศษอาหารนั้นไปเทลงบ่อที่จัดเกี่ยมไว้เพื่อการมักด้วยกรรมวิธีพิเศษบ่ทรงกลิ่นเหม็นอันเป็นที่รบกวนบ่มีแมงงุนรบกวนชาวบ้านมักจนได้ปุ๋ยชีวภาพนำปิ๊กไปใช้เป็นประโยชน์คืนสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆต่อไปแฮมนึ่งประเภทคือการมักน้ำหมักเปรี้ยวเพื่อ นำไปใช้ช่วยดับกลิ่นอันบ่พึงประสงค์จากมูลสัตว์หรือกลิ่นเน่าเหม็นจากต้อระบายน้ำโดยนำเอาเปลือกบัคนัดนำมาหมักจนได้น้ำหมักเปรี้ยวดังกล่าวแล้วนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งได้ผลเป็นอย่างดีกิจกรรมตึง3กิจกรรมที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีทำให้ขยะบางชนิดเกิดเป็นทุนขึ้นมาสร้างความเข้าใจในประโยชน์ของขยะของเหลือใช้จากแต่ละครัวเรือนจี้ให้เห็นถึงประโยชน์คุณและโทษจากการบ่ใส่ใจต่อการก่อให้เกิดมลพิษจากขยะของแต่ละครัวเรือนหากบ่ช่วยกันกำจัดและบริหารจัดการอย่างถูกวิธีอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพร่างกายสุขภาวะต่างอากาศที่ส่งผลเสียบั่นทอนร่างกายจิตใจของชุมชนจนเกินกว่าแก้ไขในวันต่างหน้าคนฮับคนฮับบ้านนะครับของสมุทรสวรรค์นะครับก็จะทำให้ขยะลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็เรื่องของหมู่บ้านจะดูแลเรื่องความสะอาดหมู่บ้านนะครับขยะและสิ่งแวดล้อมจะลดน้อยถอยลงไปนะครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มแล้วก็มาคัดแยกขยะร่วมกันนะครับเพื่อลดมลภาวะเป็นพิษของจังหวัดเชียงใหม่และของพื้นที่ตำบลสังหวานของเราคือดีที่สุดนะครับเพื่อมีอากาศให้ลูกหลานเขาในอนาคตได้มีอากาศหายใจที่เป็นอากาศที่บริสุทธิ์นะครับปราศจากมลพิษต่างๆนะครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องนะครับเข้ามาร่วมกันและกับพี่น้องที่เข้ามาศึกษาดูงานนั้นเทศบาลตำบลสันทวานก็บ่ได้สงวนลิขสิทธิ์อย่างนะครับท่านอยากจะทำเหมือนสันทวานก็สันทวานยินดีที่จะให้ข้อมูลและก็ให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานทุกกลุ่มทุกองค์กรครับเทศบาลตำบลสันทวานก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับดังนั้นความสามัคคีในชุมชน
ความเข้มแข็งมุ่งมั่นช่วยกันกำจัดขยะโดยวิธีที่ถูกต้องย่อมทำให้เกิดผลดีเห็นคุณค่าที่แปลงมาจากขยะบางชิ้นบางส่วนได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนต่อไปโครงการแปลงขยะเป็นทุนนี้นั้นเทศบาลตำบลสันพักหวานมุ่งมั่นกู้วิถีทางที่จะสร้างโอกาสสร้างงานอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนอย่างมั่นคงตรงไปตรงมาตลอดไป